สิ่งที่คุณครูต้องยกขึ้นมาพิจารณาในการทำ homework assignment ให้กับเด็กๆนะครับ British curriculum เนี่ยเขาเน้นเรื่องของ skill แล้วก็ ability มากๆโดยหลักสูตรมีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be จริงๆเด็กๆจะสามารถพัฒนา skill ของตัวเองให้ขึ้นไปถึง level สูงสุดได้นะครับสิ่งที่ควรคาดหวังจากการให้การบ้านเด็กๆนะครับอันแรกเลยคือคุณครูต้องมั่นใจว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาสกิลและก็ ability ทางด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับอันที่สองเด็กจะต้องเกิด positive attitude ต่อระบบการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนนะครับอันที่สามจะต้องเกิดความต่อเนื่องนะครับบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งจากในห้องเรียนในโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะครับสุดท้ายคือจะต้อง improve self concept ของเด็กๆในเทอมของการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆในการเรียนรู้ของตัวเองนะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องคำนึงถึงจะต้องนึกถึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดทุกครั้งที่มีการให้การบ้านอันแรกคือคุณครูต้อง ensure ว่าเด็กๆรู้เด็กๆ เข้าใจเด็กๆยอมรับในเหตุผลในการแอสไซน์งานชิ้นนั้นๆให้กับเขาไปทำนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับสามารถพัฒนาทั้ง time management planning organization แล้วก็สกิลอื่นๆนะครับที่จะสามารถทำงานชิ้นนั้นของครูให้สำเร็จถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนได้ตามเวลานะครับงานที่ดีนะครับควรจะเป็นงานที่ถูกดีไซน์ทั้งแบบช็อตเทอมแล้วก็แบบลองเทอมให้กับเด็กทำเพื่อเด็กจะได้ฝึกทักษะในการ planning คุณภาพชีวิตของตัวเองด้วยนะครับคุณครูควรจะ provide variety ของ homework ให้มีความหลากหลายให้มีความครอบคลุมสกิลทุกๆด้านแล้วก็ทุกๆ level ของสกิลของเด็กๆนะครับที่สำคัญคือเด็กๆจะต้องรู้ว่าสแตนดาร์ดทั้งควอลิตี้และควอนติตี้นะครับในความคาดหวังหรือ level of expectation ของคุณครูนะครับว่าในงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องทำงานออกมาใน level สูงแค่ไหนอย่างไรนะครับส่งเสริมให้ได้โอกาสในการค้นพบจุดเด่นจุดด้อยส่งเสริมให้ได้โอกาสในการค้นพบความถนัดความชอบในตัวเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆในการออกแบบโฮมเวิร์คที่คุณครูจะต้องพิจารณาถึงอยู่เสมอๆนะครับบางครั้งเนี่ยคุณครูควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบงานโฮมเวิร์คให้กับตัวเองบ้างนะครับคุณครูจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่อีกหลายๆอย่างที่ตัวครูเองก็คิดไม่ถึงนะครับสุดท้ายคือคุณครูจะต้องวางแผนหรือทำแผนในการฟีดแบ็กงานทุกชิ้นของเด็กอย่างมีเหตุมีผลแล้วสามารถช่วยเด็กได้เห็นตัวเองจริงๆได้เห็นปัญหาในตัวเองจริงๆและได้เห็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจริงๆจนถึงสามารถปิดจุดบกพร่องของตัวเองได้ครบทุกด้านนะครับบทสรุปก็คือถ้าสังคมมีครูคุณภาพมีพ่อแม่และมีเด็กๆที่มีคุณภาพทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของสังคมนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ